สวัสดีครับผมวันนี้กะจะมาเริ่มกันแบบวุยๆนั่นแหละจริงผมเริ่มไปแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้าแต่ว่ามีปัญหาด้านเทคนิคน,นิดหน่อยก็คือแบบไม่ได้เตรียมไฟล์ข้อมูลเอาไว้ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเริ่มไปทำโปรเจกต์กันเลยแบบไปพร้อมๆกันในการทำพิลิชชั่นหรือว่าการใช้อาร์ d สตูดิโอในการทำพิลิชชั่นไปพร้อมกันพิลิชชั่นครับจริงความหมายมันคือการทำนายเนาะการคาดการณ์การคาดคะเนว่าค่าต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะจับกลุ่มอะไรกันยังไงมันควรจะอยู่ตรงไหนของ data set นั้น,น,นชุดข้อมูลนั้นๆอนยออ่าง โอเคหวังว่าทุกคนน่าจะเห็นกันชัดเจนนะครับเพราะว่ารอบนี้ใช้เป็นแบบอจอเต็มเลยละกันอะตอนนี้ครับผมอย่างที่เราเห็นกันหน้าจอทางซ้ายทางขวาทุกอย่างโล่งโจ่งครับไม่มีอะไรเลยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับเราจะมาเริ่มทำโปรเจกต์กันเลยเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าการสุ่ม Dataset ขึ้นมาเป็นการสุ่ม Dataset ชุดหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อทำการ พิลิคชันข้อมูลโดยที่เราจะสร้าง s i มเ l ิลด t ต s e เมาพร้พอมๆกันเลยนะครับผมก็คือสเต็ปที่1จะเป็นการสร้าง Dataset นะครับผมขียซนะิมเปิลดาต้าเซตเนาะอ่ซิมเิลดตเนะครับผมก่มจากการ Set ครับดอทซี set, ครับผมอันนี้ใครที่ไม่รู้จักไปลองหาดูข้อมูลกันได้นะครับผมเอาไว้หา Reproducibility นะครับผมความหมายเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆเนาะอ่ะรันครับผม โอเครั okay. นเข้าระบบเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะสร้างค่านอมครับผมเป็นค่า rnom นะครับผมขึ้นมานะครับ rnom แล้วก็100ตัวโดยที่มีค่า mean เท่ากับ50อันนี้เราจะกำหนดตัว data set ตรงนั้นนะครับว่ามันจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างค่า sd อยู่ที่10นะครับผมอันนี้จะเป็น data set ปกติครับผมเป็นแบบ random, random 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 100ตัวครับ random ค่า100ค่าขึ้นมา random random ร้อย number ฟอร์ค่า x ครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นค่า y นะครับผมเหมือนกันเลยค่า y ก็เป็น2คูณเอาเป็นแบบให้มันเป็น2เท่าของค่า x ละกันบวกกับ rnorm นะครับผม rnorm 100ตัวเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นของค่า y ค่า mean mean แล้วก็เท่ากับให้มีค่า mean เท่ากับ0 ให้ม right? so ีค่าม hmm? a นให้มีค่าม e น n ั้สสูตรแล้วก็ sd เท่ากับ5นะครับผม standard deviation เนาะโดยที่ y ครับจะมีค่าเป็นประมาณ approx นะครับผม2เท่าต time ต time x plus sum noise อาจจะมีค่าที่แบบนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้โอเคครับ run ค่า x ครับ run ค่า y ตอนนี้ค่า x กับค่า y อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วทางค่า x ด้านล่างก็จะเห็นว่ามันเข้ามาอยู่ในตัว s t u d i o ของเราแล้วด้านล่างนะครับ x ตรงนี้เป็นค่าที่ c c ศ c นเเป็นเหมือนแ a n d อมค่าชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้มันเป็น fake dataset ที่เราสร้างขึ้นมาครับอันนี้เราจะเอามาลองทำ prediction เนาะอย่างที่เราได้พูดนไปก่อนหน้าแล้วก็ครับ data เราจะกําหนด data ขึ้นมาเป็น data frame เซตหนึ่งให้ชื่อว่า data นะครับลูกศรชี้ไปครับ data frame data frame แล้วก็ x เท่ากับ x ครับแล้วก็ y เท่ากับ y x เท่ากับ x y เท่ากับ y นะครับแล้วก็ลั่น โอเคครับเราได้ Dataset ขึ้นมาช,ชื่อว่า Data าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด1้0 Object ครับส Variables นะครับผมแล้วก็ Head ครับผมต่อไปเป็น Head เราจะเช็คว่าข้อมูลตรงนี้มันมาครบไหมเรียบร้อยรันขึ้นมาครับอย่างที่เห็นมี6ตัวตรงนี้ค่า X เ,เป็นตัวนี้ค่าไเ,เป็นตัวนี้ค่าเเป็นตัวนี้ค่า y เ,เป็นตัวนี้ซึ่งค่า Y ตรงนี้ครับมันจะเป็น2เท่าแล้วก็บวกค่าน้อยที่มันแบบเราสร้างขึ้นมาที่นิดหน่อยๆอ,อย่างที่ผมเขียนคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ ก็ท times ของ x ครับ p คร s some n o i น e ยน้อยมันก็จะแบบจะไม่2เท่าแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆว่าแบบเออมันเกาะกลุ่มกันยังไงอะไรยังไงในส่วนของกราฟแบบเนี้ยครับผมต่อไปครับผมเป็นสเต็ปที่2ครับจะเป็นในส่วนของเรื่องการทำสปริตเดต้านะครับผม split t h e d a t a นะครับผมเป็นการแยกข้อมูลน,นะครับผมก็ set.se ทซเหมือนเดิม set.se ทซีดหนึ่งองสามครับสร้างขึ้นมาเป็นใส่คอมเมนต์ามาด้วย for reproducibility โ okay. อเคแล้วก็เทรน เทนอันนี้จะเป็น in นี่ i ินดิ s เออดิสอินดิเซสนะครับผมแล้วก็ simple ครับผมโดยที่1 nlo w nlo w วงเล็บมาจากข้อมูล data ที่เราใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ให้ไซ z ์เท่ากับไซต์เท่ากับ0.7คูณเพราะว่าเวลาเราเทรน data ใช่ไหมครับเราจะไม่เทรนทั้งหมด100ตัวเนาะเราจะเทรนแค่70%ของ data นั้นๆนก็ nlo w ครับผมแล้วก็ data ต,ต,ตรงนี้ ชี้เป็นเธอครับผมโอ้เดี๋ยวนะ simple error data ผมเขียนอะไรผิดไปหรือเปล่า data ตรงนี้อ๋อผมใส่ดอทต,ตรงนี้ไม่มีดอทอึ๊บเอ๊ผมรันอะไรผิดหรือเปล่านะ sample ไม่ใช่ simple sample sample <laughs> ครับมันคือ sample โอเคโอเคโอเคอ่ารันเอ๊ะก็ยังไม่ติดอยู่ดีหรอ sample train เอ้ผมก็ทำมาถูกแล้วนะหนึ่ง n l o d a t a ลืมตัวไม่ใช่ดอทครับมันจะต้องเป็นตัวลูกน้ําตรงนี้ขั้นแล้ว่าค่า2ค่าเรียบร้อยโอเคเราได้ค่าเทรนมาแล้วครับผมเป็นค่าตรงนี้ยี่ส9 1มเันเป็นค่าที่ไว้ใช้สำหรับการเทรนดัต้าเซตครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเทรนดัต้าเซตอไย่างนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้น,นะครับผมผมเคยทําในส่วนของ การสร้างเทรนดิงด a ต a s เซตแล้วก็เทสต์ดาต้าเซตออกมาไว้แล้วว่ามันคืออะไรในส่วนของการทำคล้ายๆกับพิจิตร t ช o n นั่นแหละเป็นในส่วนของ AI อะไรสักอย่างจําวิดีโอไม่ได้แล้วจริงๆคนคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นดอให้ดูแล้วกันหรือไม่ก็จะใส่เป็นลิงก์ล่างไว้ให้นะครับหรือไม่นะอันไหนสักอันนึงงนะ่ยที่ผมจะทําให้ต่อไปครับเป็นเทรนดิงด a T านะครับผมเทรนดิงต้าแล้วเราก็ใส่ตัวกําหนดชื่อให้มันครับเป็น Data ชื่อว่า t r ร n แอนด์สกอร์ดาตานะครับแล้วก็ด a ต้าแล้วก็ใส่ชุด t ทรนอินดิอินดิซเขาเรียกว่าอิน e ดิซใช่ไหม DiCes เอสดไโอเคครับแล้วก็อันนึงแล้วก็อันนี้ใส่ค่าสูตรไว้ t r a i n d a t a อยู่ในนี้เรียบร้อยครับผมต่อไปจะเป็น t r ิสด d a t a นะครับทริส t ริสดัต้นะครับผมก็จะเป็น Data เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นใส่ในส่วนของลบ t r a i n d a t a ครับผมเพื่อดูค่าที่มันตรงข้ามกันด้วย O t r a i n i n d ดิซ oh, อ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับเว้นช่องว่างไว้ เราก็จะได้ค่า test data กับ train data เข้ามาแล้วก็จะเหลือ70%ตรงนี้ผมตอนแรกเรามี100ตัวใช่ปะตอนนี้พอเราใส่ train data ไปเป็น0.7ก็คือ70%ใช่ปะคูณกับ nrow data ก็คือข้อมูลทั้งหมด70 rows ที่เราได้เอามาใส่ในส่วนของค่าตรงนี้มันก็จะได้เป็นค่าตรงนี้ครับ train data คือ70ค่าคูณกับ2 variable แล้วก็ test data อยู่ที่30ค่าเนาะมันก็คืออันที่เหลือ,อครับก็คือลบ train train i n d i e s ตรงนี้เข้าไป i n d i c e i n d i อินด uh, kind of hmm? ิซเนี่ยมอ่านว่าอ so like ินดิแลวกันเออเท่กว่าอ <abus> ่ะเรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นการสร้างโมเดลครับผมเพื่อดูว่าข้อมูลของเรามันมีค่าอะไรยังไงเนาะบิลโมเดลโมเดลครับให้ชื่อมันว่าโมเดลครับต่อไปก็จะเป็น LM ล i n e a r ิเนียร์รเกชันเออทำค่าค่ารีเกชันลิเนียร์รีเกชันอะไแเลยโอเคครับ Y แปรผันตรงกับ X นะครับผมแล้วก็ค่า Data เท่ากับเป็นในส่วนของ Train Data นะครับผมเทรนดัต้าตรงนี้แล้วก็ Enter ไป Okay. เราได้ตัวโมเดลเข้ามาแล้วเราจะมาลองเรียกดูโมเดลกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปนั้นเราจะดูเช็คโมเดลซัมมารีกันก่อนครับว่าโมเดลซัมมารีของมันเนี่ยมีค่าอะไรยังไงมันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นซัมมารีแล้วก็วงเล็บโมเดลตรงตัวครับซัมมารีวงเล็บโมเดลครับเราก็จะเห็นค่าแล้วว่าเวลาที่มันคอออกมาตรงเนี้ยครับผมเลสซีดูออ,องมาน,นี่จะมีค่ามินอยู่ที่ลบ9.58ค่า1ควอเตอร์แรกอ่าควอเตอร์แรกก็จะอยู่ที่ลบ4.069ครับค่ามีเดียนที่ลบ0.02 258แล้วควอเตอร์ที่สามควอไทที่3กาา็ 3, อยู่สามจุ่งเกแล้วก็แม็กอยู่ที่16.38กจุดสแนะครับโคเอฟฟิเชียนแล้วก็ค่า x ต่างๆจะอยู่ตรงนี้โชว์ตรงนี้ครับผมก็มันก็จะปรากฏค่าขึน้นมาว่าโมเดลของเรามันจะเป็นค่าอะไรยังไงถ้ามีการแอดจัด t า q u s แ u ว r e อะไรยังไงอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับค่า stat ครับผมค่า static อะไรแบบน,นี้ก็เดี๋ยวว่างๆจะมาทำเป็นคลิป Sta t 101ให้ทุกคนได้ ทำความเข้าใจกันเออเรียกว่าเรียนก็คงไม่ใช่แบบมันมานานมากลาแล้วแสงผมก็ไม่ได้จับลนาน,านละเดี๋ยวขอเวลาไปศึกษาแล้วเดี๋ยวจะามาแชร์ให้กับเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับเราก็จะได้ค่าซัมมารี่ของโมเดลตรงนี้ออกมาละก็จะมีนู่นนี่น,นั่นอะไรตรงนี้ที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ครับต่อไปเราจะมาลองทําขั้นตอนที่เรารอกันก็คือการทำพิลิคชันนะครับ make prediction make prediction นะครับ make prediction นะครับผมต่อไปก็จะเป็น prediction นะครับผม ก็ใช้ชื่อว่า prediction ก็จะเป็นค่า p r e d i c t ตรงตัวเลยแล้วก็โมเดลก็ใช้จากโมเดลที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับ new data ครับผมที่เราได้สร้างไว้ก็คือเราใช้ test data ในการให้มัน im implant ให้เราก็ run ครับอ่าเรียบร้อยเราทำ prediction ขึ้นมาเรียบร้อยเราจะดูว่าตัวโมเดลที่เราทำไปเนี่ยมัน มีผลอะไรยังไงเนาะก็จะเป็น actual นะครับผมโดยที่เราจะ test เจ้าตัว data ตรงนี้ด้วย data แล้วก็ใส่ค่า y เข้าไปแล้วก็ compare run ออโอเค actual เข้ามาแล้วแล้วก็ comparison comparison นะครับผมเป็น data frame actual actual เท่ากับ actual ที่เราทำไปเมื่อกี้แล้วก็ prediction โอ้ prediction เท่ากับ prediction อึ๊บลันโอเคครับเราก็ได้ค่านั้นมาละแล้วเราก็จะดูค่าตัวที่เราใส่ไปก็คือ comparison นะครับผม h e a d ด comparison ก็จะได้ค่ามาว่าถ้าเกิดว่าค่าที่เราใส่เข้าไปครับเป็นประมาณ85.23845เนี่ยค่าที่มันพีดิตออกมาก็จะ88.48834ถ้าใส่เป็น129.94เนี่ยมันก็จะโชว์มาเป็น130.29มันจะเป็นค่าพิจิตร์ชันที่เราเอารันโมเดลที่เราทำมาแต่เริ่มนะครับผมมันจะโชว์ออกมาเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับผมต่อไปเราจะลองทำกราฟของมันเราก็อยากจะดูให้มันชัดๆใช่ป่ะเราจะอินสตอลตัว ggplot2 ขึ้นมานะครับผม install package ครับแล้วก็ gg p o t t ปุ๊บ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 ลันลันลันเรียบร้อยต่อไปก็จะเรียกดูครับ library เนอะ library gg p o t t น่าจะเข้ามาแล้วแล้วก็เราจะมาทำให้มันออกมาเป็นกราฟจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือสเต็ปสุดท้ายครับสเต็ปที่5สเต็ป5ครับเป็น p o o t เราจะพอดสองเส้นครับจะเป็นเส้นของ Data ครับแล้วก็เป็นเซตของลีเกชันไลน์ครับหรือว่าเส้นตรงอย่างเงี้ยเส้นที่เป็นเหมือนแกนนะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่ gg p อ o t 2เลย gg พ o ดครับ Data ใช้ส่วนของ Data ครับ aes จะเป็นแกนเนาะกำหนดแกน x เท่ากับ x ครับแล้วก็ y เท่ากับ y เพราะว่าเราใส่ค่าทั้งหมดไปละบวกครับบวกเสร็จก็จะเป็นการบวกว่าเราจะบอกอะไรมันบ้างให้กราฟมันมีอะไรออกมามันก็จะเป็น G ีโอเมนริสกอร์พอยให้มันบอกจุดว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้อง โฟกัสเป็นพิเศษอย่างอันเนี้ยจะใส่เป็นสีบลูครับก็คือสีน้ำเงินบลู Blue, ครับบวกกับจีโอมพอยต์จีโอมพอยต์ครับ Data เท่ากับ TestData แล้วก็ a e s ก็จะเป็นแกนครับ x เท่ากับ x เหมือนกันอ๋อ y ต้องเป็น Prediction ชันจะเป็นค่า Prediction แล้วก็ใส่ Color ตรงนี้เป็น เป็นสีแดงไหมน่าจะตัดกับสีแดงก็ไดแบบ้เป็นสีแดงครับแล้วก็บวกอีก GeoHoy อ,อ,อันนี้ข้อมูลเป็นอันเนี้ยสีน้ําเงินที่เราใส่ไปครับจะเป็นค่าของข้อมูลจริงๆที่เราใส่ไปแล้วก็ค่าสีแดงนี้จะเป็นในส่วนของค่าที่มันพีดิคขึ้นมาในส่วนของข้องบนเมื่อกี้เนาะที่เราทํากันมาแล้วก็ทําให้มันเส้นมันสวยมากขึ้นครับเป็น g e o s m o ม t h GeoSmooth ครับแล้วก็ใส่เป็น Metal lm เป็นค่าลิเนียร์รีเกชันนะครับแล้วก็ใส่คัลเลอร์เป็นให้มันชนะัดเจนน่ะก็เป็นสีดำไปเลยแล้วกันเห็นชัดเจนดีแล้วก็บวกอันสุดท้าย labs title นะครับให้มันชื่อว่า Linear r e g r e s s i o n of y กับ x ให้มันแบบดูค่า y กับค่า x ที่มันแปรผัน ตรงกันโดยที่ค่า x เท่ากับ x เท่ากับ x แล้วก็ค่า y เท่ากับ y แล้วก็สุดท้ายครับอย่าลืมใส่ให้มันแบบดูไม่ลกหูลกตาคือเป็นตีมันด้วยสกอร์มินิมออันนี้ต้องแสงจริงนะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นอ่าลองรันดูครับติดไหมเอ d i c t i o n is not found i ีไต่างหากแล้วอ่า,าอีกอโอเคได้แล้วครับผมด้านล่างอย่างที่เห็นเนาะเราก็จะได้กราฟเซตหนึ่งขึ้นมาทางตัวสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้ใสค่คอมเมนต์ไว้ก็ได้ว่าสีน้ำเงินมันคือเป็นที่ผมใส่ไว้จะเป็น plot the actual data p o i n t เนี่ยครับหลาย point ด้วยก็จะเป็นแบบ s แล้วก็อันนี้สีแดงก็จะเป็น Port the predicted data point อันนี้จะเส้นจะเป็นเส้นที่เราจะเป็นข้อมูลที่เราทำการแบบทำนายไว้ครับผมก็คือตัวสีแดงมันจะอยู่ในเส้นนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวสีดำมันจะเป็น r e g จ s i o n Line จะเป็นแบบเส้นแนวโน้มนะครับผม Port the Regression Line อืมนะครับผม อย่างที่เราเห็นเนาะทางขวามือตรงเนี้ยที่มันสร้างกราฟออกมาครับสีน้ำเงินจะเป็นข้อมูลจริงๆที่เราใส่เข้าไปแล้วก็สีแดงจะเป็นข้อมูลที่เราทําการพีดีขึ้นมาก็คือจะเป็นค่าพวกเนี้ยครับที่แบบเนี่ย x ได้เท่านี้ y ได้เท่านี้ครับมันจะเป็นค่าแบบค่า y อืมโดยที่ค่าพีดีกับมันจะอิงมาจากค่าอ่าตัวโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาว่ามันมีค่าเท่าไหร่อะไรยังไง แล้วก็เนี่ยพอเราดึงออกมาใช่ไหมก็จะเป็นค่าจําลองออกมาถ้าเราใส่ค่าไอชัวเป็น85.23ค่าพีดีมากควรจะเป็น88.48เนี่ยครับเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบแนวแนวแบบอย่างที่เราเห็นตรงนี้ครับก็จะเกาะกลุ่มกันขึ้นไปแบบนี้โดยที่ค่าเส้นแนวโน้มเออผมขอเรียกเป็นเส้นแนวโน้มกันสีดาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบันเหมือนแกนเป็นเหมือนแบบเส้นทางเออเป็นโครงร่างของข้อมูลเซตนั้นๆเอาไว้ครับเพื่อให้แบบเราได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นประมาณนั้น นี่ก็เป็นการลองทำตัว prediction ผ่านโปรแกรม R นะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆในส่วนของการทำ prediction ต่างๆถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลแบบเป็นค่า x ค่า y อยากลองทำ prediction ยอดขายอยากลองเอาค่าข้อมูลเส้นนั้นเส้นนี้สถิติต่างๆเอามาลองแบบทำการกระจายข้อมูลดูแล้วรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงลองสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วลองใส่ค่าค่าหนึ่ง้าไปสมมติว่า ฮาร์ดเลทที่เท่านี้จะวิ่งได้มากขึ้นไหมอะไรเงี้ยเออผมผมทาหัวข้อไว้ละเป็นเรื่องของการแบบเอา Data ้าแนติกมาทําการเรียกว่าพัฒนา i m p r o v e การวิ่งของผมเงี้ยผมก็จะเอาข้อมูลเนี่ยครับมาทําการวิเคราะห์เออโดยใช้ R นี่แหละเดี๋ยวใช้ Python เนี่ยจะมี Python ด้วยเพราะว่า R บางทีมันไม่ค่อยแบบคอมมอนเดืคนทั่วไปเนาะเลยไปคิดว่า Python น่าจะแบบเป็นอะไรที่ง่ายจริงจยังมีอีก2องโปรเจกต์ครับเดี๋ยวเอาไว้มาต่อคลิปหน้าดีกว่าไปแบบคลิปน้อยๆถ้ามันยาวเดี๋ยวมันจะ เหนื่อยแต่มันจะไม่สนุกเอออะจะมีในส่วนของ house price prediction ครับเป็นการคาดคะเนในส่วนของราคาบ้านที่แปรผันตรงกรันแบบพื้นที่เออพื้นที่ของบ้านมีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอันจะเป็นในส่วนของ study hours and test score study hours มีผลต่อ เทสกร์ที่สูงขึ้นไหมคืออา่านหนังสือเยอะขึ้นเรียนมากขึ้นเนี่ยมีผลกับการที่เรามีคะแนนสอบที่มันสูงขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็อีกโปรเจกต์สุดท้ายครับเป็นในส่วนของการทำสโต r เซลส์แอน a ัลลิซิสอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคุณอะคือวิดีโอก่อนหน้าผมก็ทําในส่วนของนี้แหละคล้ายๆกันแต่ว่านี้จะเอามาลองทำพิ d ิ c ชั o นก็คือลองคาคะแนนดูว่าใน อนาคตอย่างเงี้ยคือมันสต๊อคสตอหนึ่งมันจะมียอดขายที่มันเพิ่มขึ้นได้ไหมจากข้อมูลที่เรามีอะไรแบบเนี้ยเนาะหรือถ้ามีเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะได้เป็นการคาดคะเนในส่วนของสต๊อกของอะไรก็ว่ากันไปในนู่นนี่นั่นละกันเนาะ เออแล้วก็อยากจะมีเรื่องมาแชร์ครับอันนี้ผมกลับมาทำในส่วนของ Data Service ครับเป็น Data a n a น y t i c s s เซอร์เนาะผมจะใส่เว็บไซต์เอาไว้ที่มุมบนด้านขวาข้างโลโก้ทามุมขวามือแล้วก็เดี๋ยวใส่เว็บไซต์ไว้ในส่วนของ YouTube แล้วกันใครที่สนใจอะไรยังไงก็ทักมาคุยกันได้ในส่วนของอีเมลก็ได้ครับเป็นลิงก์อินก็ได้หรือว่าเป็นในส่วนของเรื่องราวอื่นๆก็เข้าไปดูพ,อพอ็อปปั๊กกันคร่าวๆก็ได้ครับในส่วนของตรงนั้นโอ้เล่าเพลินมากก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอเป็นอน <laughs> และก็พูดไปเกินหมูแล้วให้ผมไปตัดเองแล้วกันจะได้แบบเห็นภาพเราสนุกสนุกกันไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปเนาะอาจจะเป็นในส่วนของการทำ prediction เพิ่มเติมหรืออาจจะเป็นหัวข้ออื่นเอาไว้คอยติดตามกันละกันผมเตรียมมาไหนเสร็จก่อนผมก็จะพูดดังนั้นแหละเอาไว้เจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ